บังคับถูกบังคับคือต้องการจะให้ตัวเองหลับไงคือประเภทวิเคราะห์ไม่ได้ไงเออทั้งนี้ถูกบังคับให้กินเคมีที่ว่านั้นคนที่ขาดบางสิ่งบางอย่างก็เลยวิเคราะห์ตัวเองไม่ได้ก็เลยติดยาบังคับให้หลับเคมีบังคับให้หลับบางคน15 ปี20 ปีนะครับผมนะมาเจอแค่เสียงระฆังเสียงหนุงเคาะเก้งกังเนี่ย1 วันผ่านไป2, 3, 4, 5 วัน1 สัปดาห์ผ่านไปเฮ้ย1 เดือนผ่านไปจาก4-5 ปีที่เคยกินเคมีบังคับให้หลับเอ้ยตอนนี้สบายเลยนอกจากสบายแล้วหน้าตาผ่องใสด้วยนะครับคนที่มีสิวฝ้ามีสิวมากมีฝ้ามากมันคลีนเคลียร์ได้ไงนั่นคือหลักวิชานะองค์ความรู้เฉพาะเลยลุงเรียกว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21เนี่ยจะนำพาเข้าสู่องค์ความรู้นะแล้วก็นำมาพิจารณาร่วมกันครับท่านมันเป็นของใหม่จริงๆเรื่องนี้จริงจะเป็นของธรรมดาธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินนะคนโบราณเขาเป่าผีสีซอนใช่นั้นนะครับเป็นเรื่องเสียงทั้งสิ้นมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนเป่านี่เหมือนกันขันกะโหลกกะลาเนี่ยครับอยู่ที่ใครเป็นคนตีแล้วคนตีเนี่ยรู้เรื่องอะไรธรรมชาตินะมันต่างกันตรงที่คนตีนะครับนะเพราะฉะนั้นโปรดตั้งข้อสังเกตนะถึงจะไปให้ใครตีมันก็ไม่เหมือนลุงยังไงก็ไม่เหมือนลุงถ้าใครอยากจะให้ถ้าใครอยากจะเหมือนลุงนะเอาแม่ลุงจะบอกเคล็ดลับ1ควบคุมการเต้นหัวใจให้มันเท่ากับลุงจำนวนครั้งต่อนาทีนี่จบเลยเห็นไหมครับเนื้อคำถามประโยคเดียวนี่จบเลยไม่มีทางเหมือนได้แล้วครับนะหรือข้อที่2มานั่งแทนที่กับลุงในเวลาเดียวกันได้ไหมครับเมื่อไม่ได้มันก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยก็แปลว่ามนุษย์ 7-8 พันล้านคนนี้ไม่สามารถเหมือนกันได้เลยไม่ต้องไปพูดถึง DNA RNA หรอกครับเห็นไหมไม่ต้องไปพูดถึง DNA เลยเอาเรื่องกายภาพธรรมดาเนี่ยครับมันก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้ชัดไหมครับต้องแปลเปล่าต้องตักกะไหมต้องนอจิกหรือเปล่าพี่ไม่ต้องนะนี่แหละคือ common sense ของใครของใครระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอและลุงอยู่ในจอโอเคท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดสำหรับในใจของลุงนะลุงจะจัดอยู่ในกรอบของผู้เจริญแล้วเกินกว่า 50% นะครับทั้งด้านใจนะครับเจริญแล้วเกินกว่า 50% เช่น 51-52% อย่างเงี้ยโอเคนะเข้าใจตรงกันนะสิ่งที่ลุงอ้าวเอาแล้วเหรอเอาใช่ครับ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 สีอุ่นใจไปโน่นเลยเวลาไป
ถ้าอยากจะรู้เรื่องลุงท่านอยู่บ้านท่านลุงอยู่บ้านลุงถ้าไม่ฟังภาษาลุงสื่อสารอยู่ในขณะนี้มันจะไปรู้ลุงไหมเนี่ยย้ำถ้าไม่ฟังภาษาที่ลุงสื่อสารอยู่เวลาเนี่ยไม่น่าจะรู้เนาะยกเว้นผู้บรรลุธรรมสูงสุดยกเว้นผู้บรรลุธรรมสูงสุดที่เขาเรียกว่าพระอรหันต์เขาจะมีหูทิพตาทิพเขาจะรู้ลุงเองว่าเขาอยู่จุดไหนก็ไม่สนในโลกใบนี้แต่เขาสามารถตรวจสอบได้ก็แล้วกันสำหรับผู้ที่เขามีหูทิพตาทิพลุงจะเรียกว่าผู้บรรลุธรรมสูงสุดนะเขาจะรู้ลุงนะถามว่าคนไหนไม่อยู่ในถึงขั้นนั้นก็ไม่มีสิทธิ์รู้เรื่องลุงได้แน่ๆงั้นจึงจำเป็นด้วยการสื่อสารด้วยภาษานี่เองนะครับเอาฟังก่อนต่อมาก็ฟังให้ทันฟังแล้วเข้าใจไม่พอเข้าใจไหมบางทีมันของใหม่เนาะกว่าที่จะอะไรล่ะโทษทีพูดว่าไงดีเนาะกว่าที่จะรู้ทางกันนี่กว่ารู้ทางกันกว่าจะรู้ใจกันกว่าจะรู้ความคิดของกันและกันมันก็ใช้เวลานิดนึงบางคนก็ใช้เวลาน้อยมากบางคนก็โหย1เดือนก็ยังไม่เข้าเลย3เดือนยังไม่เข้าเลย5ปีมันเข้าเลยสุดท้ายติตายจากกันก็จะไม่รู้เรื่องเลยอะไรทำนองนี้แหละไอ้นายสำหรับลุงยิ่งฟังยิ่งไพเราะยิ่งใครมีความเนียนของการฟังยิ่งไพเราะครับท่านเกินความเชื่อเนาะแต่คำตอบสุดท้ายนั้นอยู่ที่ท่านเป็นสำคัญนะชานะชาส่วนลุงคือผู้ปรุงผู้บริโภคก็ท่านอยู่หน้าจอนั่นแหละครับบริโภคผ่านเสียงเฉพาะกิ้งฟังให้สุดเสียงบริโภคภาษาที่ลุงสื่อสารกันอยู่เวลานี้เออโอเคไหมอีกไม่น่าจะเกิน1เดือนนับจากวันนี้เป็นต้นไปยิ่งจะน่าฟังมากกว่านี้ครับท่านนะเพราะฉะนั้นณวันนี้ถ้าใครคิดว่าเสียงลุงหงอเคาะเก้งเนี่ยมันไม่มีโทษใดๆฟังแล้วมีแต่ได้กับได้ลองสื่อสารไปหาบุคคลใกล้ชิดติดกันดูสิเผื่อว่าเขาจะได้รับจากเสียงที่ลุงเคาะเป้งนี่ครับเอาเสียงเป็นสำคัญไม่ต้องสนใจลุงหงอกหรอกลุงหงอกจะเป็นลูกใครหลานใครอย่าไปสนใจมันเพราะตัวลุงหงอกคือสิ่งสมมติ